วันที่15เมษายนพุทธศักราช2566เวลา 18:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย11ชั่วโมงศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ในธานีแสงรัตน์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันและนายสุริยาชินดาวงศ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กถวายเลี้ยงพระกยาหารค่ำณภัตตาคารสุมะเนื่องในโอกาสทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิชาการและทรงหารือความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงนำความรู้ทางวิชาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติโอกาสนี้ในธานีแสงรัตน์เอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันขอพระราชทานพระอนุญาตถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงและทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปวันที่16เมษายนพุทธศักราช2566เวลา 12:00 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากโรงแรมที่ประทับเดอะเซนต์ริจิตนิวยอร์กไปยังเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาโดยมีนายสุริยาจินดาวงศ์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กนายวาทยุทธวิจารไกกิจอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กและภริยาพร้อมด้วยข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กเฝ้าส่งเสด็จโดยเส้นทางเสด็จจากนครนิวยอร์กไปยังเมืองบอสตันระยะทาง346กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมงซึ่งเส้นทางเสด็จมีทิวทัศน์ที่สวยงามกำลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิมีอากาศเย็นสบายในยามเช้าและอบอุ่นในช่วงกลางวันสำหรับการเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพสองข้างทางที่มีการเติบโตไปพร้อมกับการรักษาพื้นที่ป่าไม้หนึ่งแนวทางการสร้างสมดุลเมืองสีเขียวของสหรัฐอเมริกาเพื่อทรงนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนเมืองของประเทศไทยเวลา 16:25 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จถึงโรงแรมที่ประทับบอสตันฮาร์เบอร์เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ณที่นั่นนายฟาบิโอจินดากงสุลใหญ่ณนครนิวยอร์กและภริยานางสาวจุรีพจน์อิศลางกูลณอยุธยาอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันนายโจเซฟมิลาโนและภริยาเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จเยือนบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีจะทรงงานวิชาการด้านการพัฒนายาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์มหาวิทยาลัยทรัฟฟ์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยพัฒนายาและผลิตตลอดจนการขึ้นทะเบียนยาเพื่อนำออกสู่การใช้ในผู้ป่วยทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาและทอดพระเนตรงานด้านสัตวแพทย์ณมหาวิทยาลัยทรัฟฟ์เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ทั้งนี้ด้วยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีส่งมุ่งหวังให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์สร้างผู้นำทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพสูงและมีทักษะการวิจัยที่สามารถนำไปใช้หรือประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนของประเทศโดยได้จัดทำหลักสูตรนานาชาติการเรียนการสอนแนวระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมมือกับคณาจารย์สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ซึ่งนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาทำการวิจัยที่ MIT ทำให้มีประสบการณ์การวิจัยในระดับนานาชาตินับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อวงการศึกษาวิทยาศาสตร์ของไทย
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกา